บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับที่มีมือถือเรียกได้ว่าเป็นแฟลกชิปของตลาด Android ในตอนนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะกำลังตั้งตามองแล้วก็จับตามองอยู่ตัวนี้เพราะว่าเขามีข่าวมากันหลายต่อหลายอย่างเกี่ยวกับเลนส์คู่นะครับว่าพัฒนาโดยไลก้าก็แล้วนะครับตัวใหม่ที่ต่อยอดจากหัวเว่ยที่เป็นที่เป็นตัวประสบความสำเร็จมาก่อนคือหัวเว่ย P และหัวเว่ย P9 แล้วก็ P9 Plus เนี่ยมีตัวต่อมาเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วกับหัวเว่ย Mate 9 Pro ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งก็เป็นเลนส์คู่ไลก้า Gen 2รวมถึงเจ้าหัวเว่ย Mate 9ตัวนี้นะครับก็เป็นไลก้า Gen 2เหมือนกันวันนี้จะมาบอกกันถึงความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับควรเล่นตัวไหนตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันวันนี้เราจะมาบอกข้อดีข้อเสียกันแบบชัดๆเลยทีเดียวถ้าพูดในเรื่องของสเปคต่างๆแล้วก็รวมถึงมารีวิวเกี่ยวกับหน้าตาอินเทอร์เฟซการใช้งานต่างๆเนี่ยอยากให้ไปหาใน YouTube ครับมีที่เขารีวิวกันแบบละเอียดยิบมากๆเลยเยอะอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะขอพูดในมุมของผู้ใช้นะครับที่ลองใช้กันมาแล้วทั้ง2เครื่องว่ามีความแตกต่างมีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับจะบอกว่าหัวเว่ย Mate 9กับ Mate 9 Pro เนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเจ้า2รุ่นนี้นะครับอย่างแรกคือขนาดครับหลายคนจะงงว่าอ้าวทำไมหัวเว่ย Mate 9 Pro เนี่ยถึงมีขนาดเล็กกว่าหัวเว่ย Mate 9ธรรมดานะครับเพราะว่าอันนี้ครับเขาเป็นจอมีความเขาโดดเด่นที่ความละเอียดของหน้าจอครับเพราะตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดที่หน้าจอที่ 2K นะครับรวมถึงการดีไซน์ขอบจอโค้งทำให้ดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับรวมถึงวัสดุต่างๆเนี่ยถ้ามาเทียบกันจะเห็นได้เลยว่าหัวเว่ย Mate 9 Pro มีความดูลักชัวรี่กว่าดูสวยกว่าถึงแม้ว่าขอบบนกับขอบล่างเนี่ยจะดูหนากว่าก็ตามแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ต่างๆถ้าเอาวันนี้ว่ากันตรงๆนะก็จะคล้ายๆกับ Galaxy Note 7ที่เก็บกลับไปนะครับจะลักษณะคล้ายๆกันคือขอบจอมนนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นลักษณะเป็นเหมือนอลูมิเนียมก็จะเป็นลูกผสมกันคล้ายกับ HTC M10 นะครับผสมกับ Galaxy Note 7ออกมาเป็นหัวเว่ยตัวนี้ซึ่งก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะออกมาแล้วก็มีความสวยงามพอสมควรซึ่งเขาบอกข้อดีของเจ้าหัวเว่ย Mate 9 Pro ตัวนี้เนี่ยเขาใช้จอแบบ AMOLED ครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ้าว AMOLED มันแตกต่างจาก LED ยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ LED ตัวนี้ใช้ AMOLED ข้อดีของ AMOLED ก็คือให้สีดำที่เป็นสีดำจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นสีเทาหลายคนเวลาที่ดูคลิปใน YouTube เนี่ยพอเป็นหน้าจอดำเนี่ยถ้ามือถือคุณเป็นจอ LED เนี่ยภาพสีดำที่ได้เนี่ยจะเป็นออกสีแบบเทาๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นจอ AMOLED เมื่อไหร่เนี่ยสีดำที่ได้จะเป็นดำจริงเป็น True Black จริงอันนี้คือข้อได้เปรียบของจอ AMOLED นะครับซึ่งข้อดีต่อมาก็คือจอ 2K แล้วก็สีสวยกว่าในหัวเว่ย Mate 9ตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอจอคนละชนิดกันและอันนี้ความละเอียดเนี่ยมันเพิ่มมาถึง 2K ครับอันนี้แค่ Full HD ธรรมดาเพราะฉะนั้นภาพที่ได้จอเล็กกว่าด้วยละเอียดกว่าด้วยภาพที่ได้สวยกว่าอันนี้แน่นอนนะครับรวมถึงราคาอันนี้ราคาก็แพงกว่าอันนี้ราคา 27,900 นะครับอันนี้ 23,900 สัดส่วนที่ต่างกันก็ทำให้คุณเลือกกันได้ว่างบประมาณเท่าไหร่ที่คุณมีอยากจะเพิ่มไปกับสิ่งที่ได้มาหรือเปล่านะครับข้อดีต่อมาคือของอันนี้ก็คือแรมที่ให้มาแบบสุดยอดมากคือแรม 6GB นะครับรอมให้มา 128GB แต่ว่าไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีได้นะครับสำหรับ Mate 9 Pro นะครับแล้วก็อันหลังครับเป็น Dual Camera นะครับ Leica Gen 2ซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีความพัฒนามีการพัฒนาจากหัวเว่ย Leica Gen แรกยังไงบ้างนะครับต่อมาคือกล้องตัวหลังครับเขาบอกว่ากล้องที่มันเป็นสีขาวดำเนี่ยมีการพัฒนาจาก12ล้านเป็น20ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปออกมาโปรเซสรูปต่างๆเวลาโปรเซสออกมาแล้วเนี่ยภาพที่ได้จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีอิ่มตัวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงครับเขาบอกว่าการถ่ายวิดีโอรองรับ 4K ด้วยสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นักในเรื่องของความการเกี่ยวกับระบบการสั่นนะครับยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะมีการเสียงดีเลย์นิดนึงบ้างแล้วก็ระบบการสั่นอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็
สิ่งที่เพิ่มมาในหัวเว่ย Mate 9 Pro นะครับที่เพิ่มมาจากตอน P9 แล้วก็ P9 Plus เนี่ยคือเรื่องของ Hybrid Zoom ครับสามารถซูมแบบเหมือน Optical ได้2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยคุณสามารถซูมได้แต่จะต้องตั้งค่ารูปไว้นะครับที่12ล้านพิกเซลเท่านั้นจริงๆกล้องนี้เขาบอกว่ามีความละเอียด20ล้านแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นทำในทุกโหมดอยากใช้ทุกโหมดที่มีในกล้องนี้เนี่ยในเครื่องนี้เนี่ยคุณต้องตั้งเป็นความละเอียดที่12 ล้านพิกเซลเท่านั้นถึงจะใช้งานทุกฟังก์ชันได้นะครับอันนี้พูดถึงข้อดีไปกันหมดละข้อเสียล่ะข้อเสียอย่างแรกคือรู้สึกว่านะครับขอบบนและขอบล่างอย่างเราสังเกตได้เลยว่าเวลาใช้งานเนี่ยพอขอบบนขอบล่างมันเยอะมันจะรู้สึกว่าเป็นมือถือเหมือนมือถือที่แบบโบราณโบราณนิดนึงฮะดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับอย่างขอบจอครับเหมือนว่าอยากจะโค้งก็โค้งไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีความสามารถอะไรในการจอโค้งมานะครับก็คืออาจจะทำเพื่อความสวยงามเท่านั้นไม่ได้มีลูกเล่นอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าถามว่าสวยไหมยอมรับครับว่าเครื่องนี้คือเป็นหัวเว่ยที่ดูแพงที่สุดตั้งแต่จับหัวเว่ยมานะครับก็คือในเรื่องของวัสดุต่างๆหน้าจอ 2K สวยงามเล่นเว็บต่างๆก็สังเกตว่าลื่นไหลดีครับการพิมพ์ทูซูมต่างๆก็ค่อนข้างตามนิ้วดีอย่างที่บอกครับพอมันเป็นแรม 6GB เนี่ยการมารีวิวพวกการเล่นเกมกันอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แล้วเพราะว่าด้วยความสามารถของมันไปถึงขีดสุดแล้วไอ้มารัน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมันทำได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าโหมดกล้องอย่างที่บอกครับมีมาให้แบบที่เคยมีก็คือกล้องหน้าก็เป็นเลนส์วายนะครับเป็นแบบบิวตี้10ระดับก็ใครอยากจะเนียนอยากจะหน้าเป็นเอเลี่ยนเบอร์ไหนก็สามารถทำได้คือไม่น่าจะบีบจากหน้ากลมให้เป็นหน้าสามเหลี่ยมก็สามารถทำได้นะครับหน้าขรุขระก็สามารถทำให้หน้าเนียนได้10ระดับเหมือนกันส่วนกล้องหลังก็ข้อดีของหัวเว่ยที่อย่างที่บอกคือมันสามารถถ่ายก่อนโฟกัสทีหลังได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเยอะง่ายๆใครที่ชอบการกล้องเหมือนกล้องคล้ายๆกล้องโปรสามารถตั้งค่านู่นตั้งค่านี่ได้น่าจะชอบแต่ถ้าคุณเป็นยูสเซอร์ทั่วไปที่รู้สึกว่าฉันอยากหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกหัวเว่ยก็ยังคือหัวเว่ยเพราะว่าเขาเอกลักษณ์ของเขาคือการถ่ายภาพขาวดำนะครับไลก้าเนี่ยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือโมโนโครมโหมดขาวดำซึ่งมันสวยไหมมันสวยจริงๆครับมันสวยจริงๆอย่างที่บอกแต่ว่าพอลองใช้จริงๆแล้วภาพที่ได้ออกมาสีเนี่ยยังคงสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของหัวเว่ยก็คือจะค่อนข้างจัดจ้านเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้สีที่เป็นธรรมชาตินิดนึงคุณก็ต้องมาปรับนิดนึงให้มันสีดูโหมดปกติขึ้นส่วนเรื่องของการทำหน้าชั้นหลังเบอร์ถามว่าดีกว่ารุ่นแรกไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นนะครับแต่เขาบอกว่ามันดีขึ้นการโฟกัสต่างๆเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่าเนี่ยนะครับก็ถ่ายปุ๊บโฟกัสปั๊บถ่ายสังเกตว่าขอบเนี่ยบางทีถ้าเราโฟกัสเร็วมันยังเบอร์อยู่นะครับแต่ว่าก็ทำได้ดีขึ้นไหมก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าตอน P9 P9 Plus พอสมควรครับถ้ารวมๆก็ประมาณนี้นะซึ่งเขาบอกว่าไอ้หัวเว่ย Mate 9 Pro ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปในตลาด Android ตอนนี้นะครับหลังจากการจากไปของ Galaxy Note 7อย่างที่บอกว่าใครที่กำลังมองหามือถือที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบ Note 7อะแต่ว่ามันโดนคืนไปแล้วจะทำไงดีตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการมาทดแทนในตลาดแหละของ Note 7ที่แท้จริงเพราะว่าด้วยลักษณะและการทำงานต่างๆใกล้เคียงยกเว้นปากกาที่ขาดหายไปนะครับแต่การทำงานโดยรวมต่างๆถ้าคุณเป็นคนชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆลำโพงต่างๆเสียงต่างๆเนี่ย Huawei จัดมาให้เต็มที่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า 27,900 กับจอ 2K หรือว่ามันเกินความจำเป็นไป Huawei เขายังจัดอีกเลือกอีกตัวนึงมาให้ก็คือ Huawei Mate 9ซึ่งความสามารถอย่างที่บอกครับมันเหมือนกันเลยจริงๆมันใกล้เคียงกันมากทุกอย่างความสามารถคือเลนส์กล้องตัวเดียวกันนะครับก็บางคนบอกเฮ้ยต้องซื้อ Mate 9 Pro หรือเปล่าถึงจะถ่ายรูปชัดอันนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นกล้องตัวเดียวกันโมดูลกล้องตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ากล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องอันนี้คืออันนี้จะสเปคที่บอกเนี่ยคือสเปคเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอันนี้ข้อดีของMate 9เนี่ยก็คือกล้องหน้า8ล้าน F1.9 ครับก็จะได้เลนส์ที่มุมกว้างนะครับถ่ายรูปเซลฟี่อาจจะได้มุมที่กว้างขึ้นแล้วก็ระบบที่เพิ่มมาใน Mate 9และ Mate 9 Pro โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือในเรื่องของ Hybrid Zoom ก็คือการซูม2เท่าแบบ Optical นั่นเองรวมถึงเลเซอร์โฟกัสด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นด้วยที่บอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าตัวนี้มีไมโครโฟน4ตัวนะฮะ4ตัวในเครื่องด้านหลังเครื่องและหน้าเครื่องแล้วนี่นะครับเนี่ยมี4ตัวแล้วก็ด้านหลังผู้ใช้สามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้ไมโครโฟนตัวไหนในการสนทนาบางครั้งถ้าเกิดเราใช้ลำโพงตัวข้างหน้าในการสนทนาเนี่ยเสียงอาจจะไม่ชัดสามารถไปใช้ลำโพงตัวหลังได้นะครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสนทนามากขึ้น
หรือบางทีเราเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยอยากสังเกตว่าบุคคลต่างๆหรือวัตถุต่างๆต้นกำเนิดเสียงบางทีจะอยู่ข้างหลังเราก็คือหลังกล้องเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไมโครโฟนไว้ข้างหลังกล้องด้วยนะครับเพื่อเวลาถ่ายวิดีโอต่างๆเสียงจะได้ดีขึ้นครับเพราะว่ามีไมโครโฟนมารอบตัวเลยถึง4ตัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเพิ่มเมมโมรีได้นะครับเป็นไฮบริดซิมอ่ะคือสามารถจะใส่2ซิมก็ได้หรือว่าอีกซิมนึงจะใส่เป็นเมมโมรีก็ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อดีของ Mate 9นะฮะแล้วก็ไฟล์รอครับใครที่เป็นช่างภาพต่างๆรู้สึกว่าอยากจะเอาไฟล์รอไปตัดไปเหมือนว่าตกแต่งภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถมีไฟล์รอที่พัฒนาขึ้นกว่ารุ่นแรกๆนะครับส่วนข้อเสียคือเท่าที่ลองใช้มาเวลาเราอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยออโต้โฟกัสมักจะหลุดบ่อยนะฮะเวลาจะโฟกัสที่จะรู้สึกแบบอืดอยู่พอสมควรแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยยังมีการดีเลย์อยู่บ้างเมื่อถ่ายวิดีโอระดับ 4K นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าจะต้องถ่าย 4K เลยต้องการมือถือขึ้นไปถ่าย 4K อาจจะหงุดหงิดสักนิดนึงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะเฟิร์มแวร์หรือเปล่าด้วยนะครับแล้วต่อมาคือ notification บางอันครับเตือนมามีเสียงเด้งมานะแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วไม่มีนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างกันซึ่งก็ถ้าถามว่าความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับระหว่าง Mate 9กับ Mate 9 Pro จริงๆแล้วเขาก็กำหนดมาแล้วแหละว่าใครถ้ามีงบถึงอยากจะเล่นให้สุดไปเลยเนี่ยแรมไปที่6 GB อันนี้เนี่ยแรมมาแค่ประมาณ4 GB เท่านั้นนะครับแล้วก็หน่วยความจำในเครื่อง64 GB แต่ว่าเพิ่มเมมได้อันนี้6 GB เมม128แต่เพิ่มเมมไม่ได้ครับก็ต้องมาลองเลือกกันแหละว่าชอบแบบไหนนะครับมีงบถึงแบบไหนแต่ส่วนตัวจริงๆที่มองว่าแค่ Mate 9 Proก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าจอ Full HD กับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วเนี่ยก็ถือว่าให้ภาพที่สวยงามมากอยู่แล้วนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณเงินเหลือแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อทันทีก็ซื้อตัวท็อปให้มันแบบเผื่ออนาคตไปเลยจอ 2K แรม 6GB ใช้ในอนาคตก็อาจจะช้าลงกว่าเดิมนิดหน่อยก็เลือก Huawei Mate 9 Pro นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างโดยรวมของเจ้า2รุ่นนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปลองเล่นได้นะครับกับเจ้า Huawei Mate 9แล้วก็ Huawei Mate 9 Pro ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่ให้ 8.5 ครับและตัวนี้ให้ 8 ครับที่เทค